เรามาต่อพาร์ท3กันนะครับก็ถึงเพลเยอร์2แล้วนะครับจั่วเมสสุดท้ายนี้นะครับสีดำนะครับแล้วก็เมสสุดท้ายแล้วนะครับถึงเป็นรอบสุดท้ายซึ่งเพลเยอร์2เนี่ยfirst player อยู่ที่ player 1ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า player 2เล่นทีนี้ก็ถือว่าจบเกมเลยนะครับเพราะว่าถือเป็นคนสุดท้ายจากรอบนะครับเล่น2คนถือเป็นคนสุดท้ายจากรอบก็เดี๋ยวนะครับสีดำตอนนี้มีอยู่ที่นี่2นะครับมีอยู่ที่นี่10เพราะฉะนั้นคว้าให้หมดนะครับได้สิงคโปร์จบครับแบบนี้เราเลือกได้นะครับมันมีแบบนี้มาครับเราเลือกได้เปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าในนั้นไม่ได้ระบุไว้ด้วยคือถ้ามันออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าเราเอาเขาเรียกว่าอะไรต่ำกว่าอันเนี้ยมันออกมาเป็นFour of a kind นะครับแต่ว่าถ้าเราเลือก one pair เนี่ยซึ่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับงั้นเลือก one pair ปึบโอเคนะครับก็จบเกมนะครับในนี้ไม่มีแล้วนะครับก็มานับคะแนนนะครับมาดูฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะครับเพย์เยอร์หนึ่งทำเสร็จไป2แผ่นนะครับ10แต้มนะครับ10แต้ม10แต้มนะครับต้องใช้เครื่องคิดเลขช่วยนิดหนึ่งนะฮะแล้วก็เรามานับเพชรนะครับนับอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับสีฟ้าเมตา4นะครับเป็น12แต้มสีเขียวนะครับเมตา6นะครับเป็น18แต้มสีแดงนะครับมี4เม็ดเม็ดละ4แต้มนะครับเป็น16แต้มสีม่วงเม็ดละ2แต้มนะครับเป็น20แต้มนะครับอันนี้เม็ดละ12แต้มทั้งหมด88แต้มนะครับของเพลเยอร์1เรามาดูเพลเยอร์2นะครับทำสำเร็จไป2แผ่นนะครับก็เช่นเดียวกันนะครับ10แต้มเรามานับสีม่วงก่อนแล้วกันนะครับเมตา2แต้มเป็น8แต้มนะครับสีเหลือง8แต้มนะครับสีแดงมี2เม็ดเมตา2แต้มเป็น4แต้มสีขาว12แต้มนะครับสีฟ้า4แต้มนะครับ28แต้มแล้วก็สีดำเนี่ยในกรณีที่เก็บครบ12เม็ดนะครับก็ได้ไปเม็ดละ2แต้มก็เป็น24แต้มนะครับเพราะฉะนั้นเพลเยอร์2นะครับชนะไปด้วยคะแนน94ต่อ88นะครับก็คะแนนสูสีกันนะครับประมาณนี้เลยนะฮะก็เกมนี้นะครับก็เป็นเกมที่เล่นได้เรื่อยๆนะครับเป็นเกมที่ไม่ใช้เวลานานมากนะครับก็มีความสนุกสนานประมาณนึงนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเป็นเกมที่เน้นดวงนะครับใครที่แบบชอบลุ้นดวงนะครับก็มาเล่นเกมนี้กันดีกว่านะครับทีนี้ผมจะมีจาก Kickstarter นี่นะครับมันมีภาคเสริมมันก็ไม่เชิงภาคเสริมนะครับมันเป็นตัวเสริมย่อยๆนะครับมาดูอันนี้ก่อนแล้วกันนะครับเราจะมีอันนี้เขาเรียกว่าโทปาสนะครับสีฟ้าก็ไม่มีอะไรนะครับไอ้โทปาส6เม็ดเนี่ยเราจะใส่ไปในถุงรวมกันเลยตอนแรกนะครับแล้วก็แต้มละ5นะครับเม็ดละ5แต้มส่วนวิธีได้ตัวพาสนะครับเราต้องทอยให้ได้เลขคี่ทั้งหมดนะครับทอยได้เลขคี่ทั้งหมดทอยได้เลขคี่แล้วถึงจะได้
ถึงจะได้โทปาสนะครับส่วนโทปาสเนี่ยใช้จ่ายได้นะครับเพื่อที่จะรีโรลกี่ลูกก็ได้นะครับเพื่อที่จะรีโรลกี่ลูกก็ได้ลักษณะเดียวกับซัฟไฟนะครับส่วนมีเงื่อนไขพิเศษคือว่าใครมีโทปาสครอบครองอยู่เนี่ยนะครับจะ immune to swap นะครับคือจะไม่โดน swap เหมือนเป็นเกราะป้องกันการ swap นะครับจากผู้เล่นคนอื่นส่วนอันที่สองนะครับอันที่สองคือ mithril นะครับ mithril ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแต่มีรอยค่อนข้างเยอะนิดนึงมีทริลมี4เม็ดนะครับแต่ว่าวิธีใช้วิธีเซตอัพนี่นะครับเราจะเอาไว้ข้างนอกนะครับเราจะไว้ข้างนอกแล้วก็เดี๋ยวผมขอจบพาร์ทไปแค่นี้ก่อนนะครับเมมเต็มแล้วนะครับตรงนี้